ัสดีค่ะพบกับรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดนั่นเองค่ะถามว่าการคุมกำเนิดเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้กันเลยค่ะว่าการคุมกำเนิดเนี่ยคืออะไรการคุมกำเนิดนะคะก็คือวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการปฏิสนธินะคะหรือว่าการไปขัดขวางการตั้งครรภ์นั่นเองค่ะถ้าถามถึงประโยชน์ของการคุมกำเนิดนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีประโยชน์นะคะมีส่วนช่วยในการวางแผนครอบครัวค่ะและที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คือประเภทของการคุมกำเนิดนั่นเองค่ะการคุมกำเนิดนะคะจะประกอบไปด้วย2แบบก็คือแบบที่1ก็คือการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะคะแล้วก็แบบที่2คือการคุมกำเนิดแบบถาวรนั่นเองซึ่งการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวแล้วก็ถาวรเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีแบบย่อยๆวิธีการย่อยๆแบบไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาดูวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรก่อนค่ะการคุมกำเนิดแบบถาวรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการทำหมันนะคะซึ่งการทำหมันนะจะมีทั้งทำหมันชายแล้วก็ทำหมันหญิงนะคะไปดูวิธีการทำหมันชายก่อนเลยนะคะวิธีการทำหมันชายเนี่ยก็คือเป็นการผูกหรือว่าตัดท่อน้ำเชื้อทั้งสองข้างนะคะในถุงอัณฑะนั่นเองซึ่งจริงๆที่ไปดูมานะคะจะบอกว่าการทำหมันชายเนี่ยง่ายมากๆเลยก็คือ1ไม่ต้องผ่าตัดนะคะและที่สำคัญก็คือแค่วางยาสลบนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำหมันชายได้เลยต่อไปก็จะเป็นการทำหมันหญิงนะคะก็จะคล้ายๆกับการทำหมันชายแต่จะเป็นการผูกแล้วก็ตัดท่อน้ำไข่นะคะทั้ง2ข้างทำให้ท่อน้ำไข่เนี่ยอุดตันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวค่ะซึ่งการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวก็มีวิธีการที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานยาคุมกำเนิดก็มีหลากหลายแบบอีกเช่นกันค่ะหรือกระทั่งการฉีดยาคุมกำเนิดการฝังยาคุมกำเนิดการใส่ห่วงคุมกำเนิดนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะที่มีความนิยมแพร่หลายนะคะและที่สำคัญก็คือสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะตัวแรกนะคะก็คือยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชนิดที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะลักษณะก็จะเป็นแผงนะคะเป็นเม็ดอันนี้เราจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดนั่นเองค่ะส่วนอันนี้จะเป็นยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ดนะคะถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบบ28เม็ดนะคะเขาก็จะให้วิธีการรับประทานพวกข้อควรระวังมาให้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของยาคุมชนิด28เม็ดนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้สังเกตว่าจะมีสีที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงมีเอ๊ะมันทำสีมาให้แตกต่างเพื่ออะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นแบบ21เม็ดนะคะเหมือนกันค่ะก็คือมีวิธีการรับประทานมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาในรูปแบบของซองนะคะลักษณะก็คือมาในรูปแบบของซองแบบนี้นะคะโอเคอันนี้นะคะก็คือลักษณะของยาคุมแบบ21เม็ดค่ะอันนี้คือหน้าตาของยาคุมแบบ21เม็ดค่ะสังเกตนะคะว่าแบบ21เม็ดเนี่ยจะสีเหมือนกันหมดเลยจะไม่มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าแบบ28เม็ดจะมีสีที่แตกต่างกันและที่สำคัญถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าขนาดของขนาดของเม็ดยาคุมกำเนิดค่ะก็มีความแตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนว่าเอ๊ะแล้วยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนี่ย28เม็ด21เม็ดที่นิยมใช้กันเนี่ยค่ะมันมีวิธีการรับประทานอย่างไรก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจยาคุมประเภทนี้ก่อนนะคะแบบ21เม็ดแล้วก็28เม็ดนะคะเป็นยาคุมชนิดที่ต้องรับประทานก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการกินของเรานั่นเองค่ะซึ่งหลักการกินนะคะไม่ว่าจะเป็น28เม็ด
หรือว่า21เม็ดนะคะก็คือคล้ายๆกันเลยคือเราจะกินวันละ1เม็ดค่ะซึ่งใน1เม็ดนั้นนะคะเราจะกินทุกวันวันละ1เม็ดที่สำคัญควรจะเป็นเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นเริ่มกินตั้งแต่อย่างเช่นเริ่มกินเม็ดแรกในเวลา 7:00 นของวันนี้แปลว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องรับประทานตอน 7:00 นของพรุ่งนี้เหมือนกันควรจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดเนี่ยดีที่สุดนะคะต่อไปนะคะในกรณีที่เราจะเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกก็คือเราจะเริ่มรับประทานเม็ดแรกนะคะเราสังเกตตรงนี้ก่อนสังเกตว่าอันนี้เป็นแบบ28เม็ดนะคะแบบ28เม็ดแบบนี้จะมีตัวเลขบอกเลยนะคะว่าเป็นเม็ดที่เท่าไหร่1 2 3จนถึง28เม็ดนะคะซึ่งหลักการกินแล้วก็คือกินตามลูกศรนี้มาเลยค่ะ1 2 3 4 5วนเป็นแบบนี้วนมาแบบนี้จนถึง28นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆก็คือแล้วแต่ยี่ห้อนะคะอย่างอันนี้เป็น21เม็ดนะคะก็จะเป็นจะใช้เป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะก็จะมีลูกศรในการรับประทานเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเวลาเราจะรับประทานเม็ดที่1นะคะครั้งแรกสมมุติเราไม่เคยรับประทานเลยไม่เคยกินเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานยาคุมแบบนี้นะคะก็คือเราจะต้องรับประทานเม็ดที่1นะคะภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือนค่ะถามว่า5วันแรกของการมีประจำเดือนเช่นสมมุติวันเนี้ยครูมีประจำเดือนแล้วครูก็มียาคุมกำเนิดอยู่ในมือครูก็รับประทานวันนี้ครูมีประจำเดือนวันแรกครูก็ทานเม็ดที่1ไปเลยทานไปเลยแล้ววันต่อไปก็รับประทานเม็ดที่2ภายในเวลาช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองก็รับประทานแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าเอ้าครูขาถ้าสมมุติว่าหนูวันที่1ที่หนูมีประจำเดือนแต่หนูไม่มียาคุมอยู่ในมือและหนูไม่สามารถหาซื้อได้ทำยังไงคะทำยังไงเอ่ยก็คือเราสามารถอนุโลมได้จนถึงวันที่5ค่ะก็คือรับประทานเม็ดแรกนะคะภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือนนั่นเองค่ะสามารถอนุโลมได้นะคะแต่ช่วงระหว่างเนี้ยเราต้องมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีการตั้งครรภ์แน่ๆเนาะและที่สำคัญในช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นการสวมถุงยางอนามัยเป็นต้นนะคะแล้วก็รับประทานไปเลยค่ะวนไปจนถึง28นะคะจนถึงเม็ดสุดท้ายถามพอหมด28เม็ดแล้วทำไงต่อทำไงคะก็ขึ้นแผงใหม่ได้เลยแผงนี้หมดปุ๊บแล้วก็ขึ้นแผงใหม่ได้เลยก็รับประทานวนไป1 2 3 4 5 6 7 9จนถึง28นั่นเองนะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบ21เม็ด21เม็ดก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะหลักการเดียวกันนะคะก็คือรับประทานภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือนเลยค่ะก็คือเริ่มรับประทานเลยอย่างเช่นสมมุติครูมีประจำเดือนวันแรกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะครูก็รับประทานไปเลยวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสกินไปจนหมดแผงนะคะแค่นี้เองง่ายมากแต่ที่สำคัญคือนักเรียนสงสัยไหมว่าอันเนี้ยกินหมดแผงปุ๊บแล้วก็ขึ้นแผงใหม่ได้เลยแล้วอันเนี้ยมันมี21เม็ดมันมีไม่เท่ากับ28เม็ดเราควรทำยังไงอันเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูข้อแตกต่างของระหว่าง28เม็ดกับ21เม็ดกันเลยค่ะว่าเอ๊ะแล้วในกรณีนี้จะทำยังไงเอ่ยไปค่ะจากที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่ายาคุมกำเนิดแบบ21เม็ดแล้วก็28เม็ดนะคะก็คือหลักการคล้ายๆกันเลยคือเราจะต้องรับประทานวันละ1เม็ดในช่วงเวลาเดิมไปจนหมดแผงนะคะทีนี้ก็จะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงถ้าถามว่า21เม็ดกับ28เม็ดเนี่ยแตกต่างกันยังไงเรามาดูแบบ28เม็ดกันก่อนนะคะแบบ28เม็ดอย่างที่บอกว่านี่นะคะตัวเม็ดสีขาวข้างบนนะคะมี21เม็ดแล้วข้างล่างจะมีทั้งหมดขออภัยค่ะข้างล่างจะมี7เม็ดนั่นเองนะคะรวมแล้วก็จะเป็น28เม็ดนั่นเองทีนี้ถามว่าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยสีมันแตกต่างกันและที่สำคัญตัวยามันต่างกันไหมจริงๆแล้วคือต่างนะคะเพราะว่าตัวข้างบนเนี่ย21เม็ดอ่ะจะเป็นตัวฮอร์โมนนั่นเองค่ะแต่ตัวข้างล่างนะคะเขาจะบอกว่ามันเป็นเม็ดหลอกค่ะเป็นเม็ดแป้งถามว่ากินแล้วถ้าเมื่อเทียบกับ21เม็ดแล้วเหมือนกันไหมอันนี้เป็นตัวฮอร์โมนทั้งแผงเลยแบบ21เม็ดเป็นฮอร์โมนทั้งแผงเลยแต่ถ้าเป็นแบบ28เม็ดนะคะจะเป็นตัวฮอร์โมน21เม็ดและอีก7เม็ดเป็นเม็ดหลอกเพราะฉะนั้นเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันไหม
เท่ากันแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ย28เม็ดมีเม็ดหลอกเพราะฉะนั้นอันนี้กินหมดแผงได้แล้วก็เริ่มแผงใหม่แต่ถ้าเป็นแบบ21เม็ดเราก็จะกินวนไปจนถึงเม็ดที่21แต่ค่ะปัญหาอยู่ตรงที่อันเนี้ยไม่มีเม็ดแป้งหรอกเพราะฉะนั้นแบบ21เม็ดนักเรียนจะต้องเว้นวันเองก็คือจะต้องหยุดไป7วันหลักการก็คือต้องนับเองนั่นเองนะคะข้อแตกต่างก็คือมีอยู่แค่นี้เองจริงๆอันนี้มีเม็ดหลอกให้7วันก็คุณก็กินให้หมดแผงแค่นั้นแล้วก็ขึ้นแผงใหม่แต่แบบนี้อาจจะลำบากตรงนี้นิดนึงก็คือจะไม่มีเม็ดแป้งหลอกให้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนับวันเองแล้วก็ต้องนับให้ถูกต้องด้วยนะก็คือ7วันนะคะที่จะต้องเว้นแล้วถึงจะขึ้นแผงใหม่ได้โอเคอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของแบบ21เม็ดแล้วก็28เม็ดสังเกตว่าจะเป็นเรื่องของการกินมากกว่าเนาะอันนี้ก็คือไม่ต้องเว้นกินหมดแผงเลยแต่ถ้าเป็นแบบ21เม็ดจะต้องเว้น7วันนั่นเองค่ะไม่ยากเนาะไม่ยากโอเคเดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะต่อไปจะพูดถึงยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจะเหมาะสำหรับสตรีนะคะที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปในเรื่องนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั่นเองนะคะคำว่าฉุกเฉินเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจกันอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรใช้ยาคุมฉุกเฉินในกรณีที่ฉุกเฉินมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันนะคะหรือว่าการคุมกำเนิดที่ใช้อยู่เนี่ยเกิดความผิดพลาดนั่นเองถ้าถามว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยมีแบบไหนบ้างเอ๊ะแล้ววิธีการรับประทานเนี่ยจะรับประทานยังไงจะทำยังไงให้ประสิทธิภาพมันได้ผลมากที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ตัวอย่างนะคะที่เอามาในส่วนของยาคุมกำเนิดก็จะมี2ตัวค่ะจะมีชนิดที่เป็น2เม็ดนะคะแบบนี้แล้วก็มีชนิดที่เป็น1เม็ดนั่นเองเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยนะคะแบบที่เป็น2เม็ดจะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะโอเคนี่เลยแบบ2เม็ดเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นแบบเม็ดเดียวนี่อันนี้เป็นแบบ1เม็ดนะคะและอันนี้เป็นแบบ2เม็ดนะคะถามว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดก่อนนะคะแบบฉุกเฉินเนี่ยก็คือควรใช้ในกรณีที่การคุมกำเนิดวิธีอื่นเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนาะเราก็อาจจะใช้ในกรณีนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราใช้ในกรณีที่การคุมกำเนิดวิธีอื่นเนี่ยเกิดความผิดพลาดหรือว่าอาจจะใช้ในกรณีที่มีการโดนข่มขืนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่าฉุกเฉินอันนี้เราไม่ควรใช้พร่ำเพื่อนะคะห้ามใช้บ่อยซึ่งจริงๆแล้วเขากำหนดไว้เลยนะคะว่าในรอบ1เดือนนะคะไม่ควรนะคะไม่ควรกินมากกว่า2แผงหรือว่า4เม็ดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นห้ามนะคะห้ามกินพร่ำเพื่อแบบอุ๊ยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วแบบกินพร่ำเพื่อไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลนะคะส่งผลนะคะอาจจะทำให้ระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ฮอร์โมนของเราเนี่ยผิดปกตินั่นเองและถามว่าอ้าวแล้วเวลากินจะกินยังไงมีแบบ2เม็ดแล้วก็มีแบบเม็ดเดียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับประทานกันเลยค่ะเรามาดูแบบ2เม็ดกันดีกว่านะคะแบบ2เม็ดก็จะมีแบบนี้มีเม็ดที่1แล้วก็เม็ดที่2นะคะซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนะคะยิ่งเรารับประทานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นซึ่งเม็ดแรกนะคะเขากำหนดไว้ว่าให้รับประทานเม็ดแรกภายใน72ชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วเม็ดที่2นะคะช่อยรับประทานหลังจากเม็ดแรกนะคะตามมาภายใน12ชั่วโมงปุ๊บเม็ดแรกแล้วก็รับประทานเม็ดที่2ได้เลยนะคะประมาณนี้แต่ถามว่าเม็ดแรกเนี่ยยิ่งกินเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้จะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่ารับประทานไปปุ๊บแล้วภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเกิดอาเจียนขึ้นมาปุ๊บท่านให้ทำไงคะทำไงเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการอาเจียนเกิดขึ้นก็จะต้องรับประทานซ้ำนะคะเพราะการอาเจียนนะคะก็อาจจะทำให้ยาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่เนาะประมาณนี้นะคะ
ต่อไปนะคะเป็นแบบ1เม็ดค่ะซึ่งแบบ1เม็ดนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยก็หลักการนะคะก็คือให้รับประทานภายใน72ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกไปว่ายิ่งรับประทานเร็วก็จะยิ่งดีเท่านั้นแต่ทีนี้พอมันมีแบบ1แบบ2เม็ดกับแบบ1เม็ดแล้วทีนี้มันมีความแตกต่างกันมั้ยแตกต่างกันมั้ยเอ่ยครูไปศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็ไปถามจากเภสัชกรนะคะเขาบอกว่าแบบนี้แบบ2เม็ดเนี่ยค่ะประสิทธิภาพการคุมกำเนิดเนี่ยสูงกว่าเนาะแล้วก็สูงกว่าแบบ1เม็ดนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทำแบบ1เม็ดมาเพราะว่าคนมักจะลืมกินเม็ดที่2ก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการคุมเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพอมีแบบ2เม็ดกับแบบ1เม็ดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาบอกว่าแบบเนี้ยเวลารับประทานเข้าไปอ่ะอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะนะคะซึ่งมันเป็นเอฟเฟคของยาคุมกำเนิดนะคะก็คือจะมีทั้ง2ตัวแต่เขาบอกว่าแบบเนี้ยแบบเม็ดเดียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟคในเรื่องนี้มากกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแผ่นแปะคุมกำเนิดนั่นเองค่ะซึ่งในโซเชียลในช่วงที่ผ่านมานะคะเราจะสังเกตได้ว่าจะมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลต่อๆกันวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแผ่นแปะคุมกำเนิดกันเลยค่ะแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะเป็นแผ่นแปะที่มีฮอร์โมนคุมกำเนิดอยู่ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 4x4 ซมค่ะบริเวณที่แปะนะคะเราจะแปะบริเวณสะโพกท้องน้อยต้นแขนหรือว่าบริเวณแผ่นหลังส่วนบนนั่นเองค่ะโดยเราจะเปลี่ยนแผ่นทุกสัปดาห์นะคะเป็นเวลา3สัปดาห์โดยจะเว้น1สัปดาห์ที่ไม่ต้องแปะนะคะก็คือช่วงที่เรามีฤดูหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของยาฉีดคุมกำเนิดค่ะซึ่งยาฉีดคุมกำเนิดนะคะก็จะมีระยะเวลาในการคุมกำเนิดที่แตกต่างไปแล้วแต่ชนิดเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันเลยค่ะยาฉีดคุมกำเนิดนะคะจะแบ่งเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฉีดแบบ3เดือนและแบบ2เดือนค่ะซึ่งการกำหนดเวลาในการนัดฉีดนะคะจะนับเป็นสัปดาห์ค่ะแบบ3เดือนจะนัดฉีดในสัปดาห์ที่12และแบบ2เดือนจะนัดฉีดในสัปดาห์ที่8ค่ะซึ่งการฉีดนะคะจะมีทั้งแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อและก็ฉีดเข้าผิวหนังนั่นเองค่ะการฝังยาคุมกำเนิดนะคะก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าการฝังยาคุมกำเนิดนะคะประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยอยู่ได้ 3-5 ปีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยดีค่ะการฝังยาคุมกำเนิดนะคะจะเป็นการฝังหลอดยาเล็กๆยาวประมาณ3เซนติเมตรค่ะจะมีทั้งแบบจำนวน1หลอดหรือ2หลอดนะคะแล้วแต่ชนิดของยาโดยการฝังจะฝังบริเวณใต้ผิวหนังนะคะที่บริเวณท้องแขนด้านในนั่นเองค่ะซึ่งฤทธิ์ในการคุมกำเนิดจะมีทั้งแบบ3ปีถึง5ปีนะคะแล้วแต่ชนิดของยาค่ะแล้วก็มาถึงวิธีการคุมกำเนิดสุดท้ายของคลิปนี้นะคะนั่นก็คือการใช้ห่วงคุมกำเนิดนั่นเองค่ะห่วงคุมกำเนิดนะคะจะไม่มีการใช้ฮอร์โมนใดๆนะคะแต่จะเป็นการใช้กลไกของห่วงคุมกำเนิดค่ะที่จะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมีวิธีการอย่างไรและก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะห่วงคุมกำเนิดนะคะเป็นการใส่ห่วงคุมกำเนิดไปในบริเวณโพรงมดลูกค่ะห่วงจะเข้าไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกนะคะแล้วก็จะเหลือสายห่วงออกมาจากปากมดลูกนะคะประมาณ 2-3 ซมค่ะทำให้เรานะคะจะต้องตรวจสายห่วงเป็นระยะค่ะซึ่งอายุในการใช้งานของห่วงคุมกำเนิดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วแต่ชนิดของห่วงคุมกำเนิดนั้นๆค่ะโดยข้อดีของห่วงคุมกำเนิดนะคะคือจะไม่มีฮอร์โมนนะคะทำให้ไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดค่ะคุณครูหวังว่าวันนี้นักเรียนน่าจะได้ความรู้ไปอย่างมากมายเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปประมวลความรู้นะคะที่เราได้ร่วมเรียนรู้กันใน Answer Garden ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเข้าไปตอบคำถามนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในการคุมกำเนิดนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปก็ให้นักเรียนไปใส่คำตอบลงในนั้นค่ะแล้วก็ไปร่วมเรียนรู้กันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาสุขการศึกษาก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ